กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทำความรู้จักกับโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวอย่างมากทีเดียวเพราะในอดีตที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วเป็นจำนวนมากแล้วโรคนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อหัวใจด้วยนะคะอาจทำให้เกิดปัญหาภาวะหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงโรคเส้นเลือดหัวใจตีบก็เป็นได้โรคนี้ความน่ากลัวคือในช่วงแรกๆจะไม่มีอาการแสดงออกให้เราได้รู้ว่าเป็นโรคนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะลองไปฟังคำแนะนำให้เราได้รู้จักกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงวิธีการรักษาและการดูแลโรคนี้กันไปติดตามค่ะโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการจำเป็นต้องทำการตรวจวัดความดันโลหิตถ้าหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคไตหรือโรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคนี้จะมีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอการมีความเครียดสะสมการนอนหลับไม่เพียงพอภาวะโรคอ้วนและการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงองค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ผลสำรวจล่าสุดในปี 2564 โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายลดบริโภคเค็มพบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยสูงถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ 1.8 ช้อนชาหรือน้ำปลาประมาณ10ช้อนชาค่ะก็เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารนอกบ้านอาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปทำให้การควบคุมปริมาณโซเดียมเป็นไปได้ยากหรือลักษณะของอาหารท้องถิ่นบางอย่างที่มีความเค็มมากเช่นส้มตำปูปลาร้า1จานจะมีโซเดียม 1,278 มิลลิกรัมทำให้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินคำแนะนำไปเกือบ2เท่าโรคไขมันในเลือดผิดปกติมากกว่า1ใน3ของผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองอีกทั้งยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของความพิการในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่15ล้านคนแล้วในจำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากถึง5ล้านคนปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะสูญเสียการควบคุมอวัยวะบางส่วนจากอาการอ่อนแรงหรืออัมพาตโดยเฉพาะที่แขนและขาด้านใดด้านหนึ่งการพูดและการมองเห็นไม่ปกติเช่นกลืนลำบากทรงตัวไม่ค่อยได้มีปัญหาในการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ในกรณีที่เป็นรุนแรงมาตรฐานเวลาหรือ Magic Number คือตัวเลขสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดและลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากพบอาการถ้าผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายในเวลานี้นับตั้งแต่สังเกตเห็นอาการเบื้องต้นแพทย์จะทำการ MRI เอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กตรวจดูความเสียหายของเนื้อสมองและหลอดเลือดที่อุดตันว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำคนไข้รายที่มีภาวะสมองขาดเลือดและไม่พบภาวะเลือดออกในสมองจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทันสำหรับรายที่มาช้าเกินกว่า4ชั่วโมงครึ่งแต่ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังเกิดอาการและวินิจฉัยว่าเซลล์สมองยังไม่ตายจากการอุดตันของลิ่มเลือดขนาดใหญ่การให้ยาละลายลิ่มเลือดอาจไม่ทำให้อาการดีขึ้นต้องอาศัยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองแพทย์รังสีร่วมรักษาจะต้องเข้ามาช่วยดูแลเพื่อพิจารณาว่าคนไข้เหมาะสมที่จะรักษาด้วยการลากลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดสมองหรือไม่การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันการเป็นซ้ำและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแพทย์จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับความรุนแรงและอาการได้แก่การถ่างขยายหลอดเลือดโดยแพทย์จะสอดเครื่องมือเข้าไปทางหลอดเลือดใหญ่บริเวณขาแล้วถ่างขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนที่ทำหน้าที่เหมือนกับการขูดตะกั่นในท่อน้ำหรือใส่อุปกรณ์ถ่างขยายที่ทำจากขดลวดเหมือนตะแกรงที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบซ้ำในตำแหน่งที่หลอดเลือดตีบช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้นการผ่าตัดการผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยใส่สายสวนที่ขาหนีบเพื่อเปิดหลอดเลือดสมองที่อุดตันช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองที่ยังไม่ตายได้ทันถ้าหากลิ่มเลือดมีขนาดเล็ก
สามารถฉีดยาละลายลิ่มเลือดเพื่อละลายลิ่มเลือดอุดตันได้โดยตรงหรือหากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่แพทย์ก็สามารถใช้เครื่องมือเกี่ยวดึงลิ่มเลือดออกจากจุดที่อุดตันทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้ทันเวลาการใช้ยาได้แก่ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดลดความหนืดของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดยาปิดกั้นตัวรับแคลเซียมอาจป้องกันการทำลายระบบประสาทที่เกิดหลังจากเลือดออกใต้กะโหลกศีรษะยาละลายลิ่มเลือดใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อทำการละลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดสมองอย่างเฉียบพลันในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคหรือภาวะที่เป็นอยู่ก่อนแล้วได้แก่โรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงควรได้รับการรักษาควบคู่กันไปกับโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาที่เหมาะสมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่อยู่ใน ICU หรือระยะเฉียบพลันจะช่วยให้การฟื้นตัวทางด้านสมองและกำลังกล้ามเนื้อเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาทิภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการนอนบนเตียงนานๆเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจโรคติดเชื้อทางปอดโรคลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำเป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวที่ดีจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างคนไข้ญาติหรือผู้ดูแลทีมแพทย์และทีมสโตรกโคออร์ดิเนเตอร์เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยฝึกและเรียนรู้ทักษะบางอย่างใหม่เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เรามองข้ามและประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะเดียวกันช่วงแรกของการรักษาเนี่ยคุณหมอจะให้ใช้วิธีในการกินยาเพื่อที่จะปรับระดับความดันอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองค่ะแล้วในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อช่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เครียดดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ